ตอนนี้ก็ล้างจะเสร็จแล้วนะคะช่วยกันล้างที่นี่ล้างแกะน้อยนิดนึงนะคะล้างแกะน้อยด้วยนิดนึงแต่ก็ยังไม่สะอาดมากเท่าไหร่นะคะเอาไว้รอที่จะทาสีใหม่ค่อยล้างดีๆแกะน้อยตัวนี้เอาน้ำยาออกมาด้วยค่ะคว้าอยู่ไหนลุงโอ้โหบริเวณนี้ยายก็เหวี่ยงกล้องเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยเนาะนี่นะคะเรากำลังล้างหินลานหินแล้วก็โต๊ะนะคะแล้วก็จะไล่ตรงที่นี่เท่านั้นเองสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี ตอนนี้ก็กำลังไล่น้ำที่เราเรียกว่าซอยน้อยถนนน้อยนะคะรอบๆกับบริเวณสนามหญ้าไล่ตะไคร้น้ำมันลื่นๆนะออกหน่อยนะคะเพราะว่ามันเวลาฝนตกหน้าฝนมันก็จะมีตะไคร้น้ำขังตามซอยเดี๋ยวจะเจอเหมือนไปเที่ยวพลานหินวันนั้นลื่นนะคะถ้าไม่มีไม้ขากล้องค้ำยันมันก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมต้องระวังด้วยนะคะแล้วทำไมจะต้องเอาหินมาไว้ให้มันเดินยากให้มันยุ่งยากใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะบรรยากาศป่าสุดยอดมากเลยให้มันมีบรรยากาศร่มรื่นมีลานหินแบบนี้นะคะมันเหมือนอยู่ป่าเลยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ที่บ้านเอาป่ามาไว้ในบ้านวันไหนเหน็ดเหนื่อยก็เดินเข้าป่านะคะมาคุยกับนกคุยกับกระรอกคุยกับกระแตอยู่แถวนี้แหละมีกระรอกกระแตด้วยนะคะมีนกด้วยมาคุยกับกระรอกกับนกกับกบกับเขียดอยู่แถวนี้แหละป่ามีทั้งแอ่งน้ำให้เขียดน้อยได้อยู่อาศัยมีทั้งกระรอกกระแตทักทายเราบนต้นไม้ด้วยแล้วก็ยังมีนกร้องเพลงนะคะมีทั้งต่อมีทั้งแตนเลยนะคะมีผึ้งด้วยเวลาเดินเข้าสวนมะม่วงตรงโน้นก็จะเจอผึ้งรังผึ้งด้วยนะคะเพราะว่าหญ้ารกเราไม่ได้ตัดหญ้านะคะตัดไม่ทันในฤดูฝนนี่แหละพอฝนหมดจะเข้าไปตัดหญ้าโอ้ได้กินรังผึ้งเลยนะคะได้กินน้ำผึ้งป่าด้วยแหละที่สวนของเรานะคะแต่ตอนนี้มันลุกคืบลุกล้ำเข้ามาอยู่ในบ้านเลยนู่นนะคะต่อเขาเอาลงมาจากต้นตรงนู้นนะคะรังต่อแต่ว่าเอาลงไปแล้วเมื่อวานนี้คุณลุงก็เอารังแตนลงจากปานฟ้าตรงนี้ต่อยคุณลุงด้วยอีกต่างหากนะคะแตนแต่ผึ้งคงจะไม่มีรังผึ้งแถวนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่อยู่ในสวนมีต้นมะม่วงมีต้นอะไรน่าจะมีรังผึ้งต้นมะขามยังเคยมีนะคะต้นมะขามก็มีรังผึ้งอยู่อาศัยด้วยนะคะนี่แล้วนะคะก็คุณลุงกับน้องปอมกำลังไล่น้ำไปที่ถนนน้อยไล่ตะไคร้น้ำออกด้วยนะคะ
อันนี้ก็คืองานของเราที่จะเตรียมวันนี้เสร็จจากสนามก็จะเข้าไปในบ้านนะคะไปเตรียมอะไรในบ้านด้วยนะคะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ